ทียบข้อดีข้อเสียกันอยู่แล้วนั้นมองว่าข้อดีเนี่ยมันมีเยอะเราถึงหันเขาก็มาร่วมกับรัฐบาลค่ะจริงๆพรรคมาตุภูมิมีการวางบทบาทของตัวเองไหมคะเพราะเนื่องจากคนมองประธานที่ปรึกษาพรรคอย่างพลเอกสนธิก็เลยมองว่าเอ๊ะพรรคมาตุภูมิต้องการสร้างจุดแข็งในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่าคะคงไม่ใช่แหละครับเพราะว่าเราเนี่ยนักการเมืองเนี่ยมันจะไปโฟกัสตรงไปตรงจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้มันจะต้องทั้งประเทศนะครับเรามองนะครับขณะนี้มองว่าทางอีสานเนี่ยซึ่งมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องสังคมความแตกแยกปัญหาเรื่องของความยากจนปัญหาเรื่องความลืมภัยแล้งอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มองจะถือเป็นโฟกัสหลักที่เราต้องหันกลับไปมองตรงนู้นมากกว่าที่อื่นนะครับในส่วนปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยเราเห็นปัญหาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการแก้อย่างไรถึงจะให้เป็นไปตามคันลองของมันนะครับเพียงแต่ว่าให้การกำกับดูแลนะให้มันมีเอกภาพตอนนั้นเองภาคใต้เนี่ยมันไม่ยากหรอกครับเพียงแต่ว่าเราต้องอดทนทำใจนะครับในการแก้ปัญหาตรงนี้อย่างที่ท่านบอกถ้าท่านมองว่าไม่ยากเนี่ยนะคะครับท่านให้คะแนนรัฐบาลในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาผ่านเกณฑ์ไหมคะคือเรื่องของสถานการณ์เนี่ยนะฮะมันจะอ่อนจะดีขึ้นหรือจะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเราต้องมองหลายอย่างนะครับต้องมองหลายอย่างมองทั้งฝ่ายเราเนี่ยทำมันเข้มแข็งมากขึ้นทำดีมากขึ้นนะฝ่ายโน้นกำลังจะเสียเปรียบมากขึ้นบางทีก็ต้องใช้ความรุนแรงขึ้นมาซ้อนกันขึ้นมาเพื่อแก้ภาพของเขาเพื่อสร้างความนิยมของประชาชนให้กับทั้งวงผู้ก่อความไม่สงบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีวิธีการต้องดูฮะต้องดูหลายภาพพร้อมๆกันค่ะแหมคุณผู้ชมคะเป็นการวิจารณ์ที่ใจดีมากนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าพลเอกสนธินะคะหลังจากที่ท่านเกษียณจากการเป็นนายทหารระดับสูงของพรรคร่วมรัฐบาลมันมากขึ้นความเข้มแข็งก็มากขึ้นค่ะอันนี้มันเป็นธรรมชาติของกลับมาคุยต่อนะคะอย่างที่บอกว่ายังมีหมวกอีกหลายใบทีเดียวใบแรกที่ต้องถามท่านนะคะในฐานะนายทหารระดับสูงนะคะมองทหารณวันนี้อย่างไรช่วงที่ผ่านมาบทบาททหารในการเข้าจะใช้คำว่าเข้าสลายการชุมนุมหรือว่ากระชับพื้นที่ก็แล้วแต่พลเอกสนธิมองว่าบทบาทที่ผ่านมาของทหารเป็นอย่างที่ควรจะเป็นไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทของทหารเนี่ยอยู่ภายใต้กรอบของนโยบายของรัฐบาลนะครับผมมองว่าในที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำได้ถูกต้องแล้วตามหลักการนะครับว่าผมมองนิดนึงว่าในการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่ทำให้ประชาชนมีความรักทหารในทุกฝ่ายผมขอว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นใจผมเนี่ยผมอยากให้ทำไงก็แล้วแต่ให้ทั้งทุกฝ่ายในรักทหารอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทหารไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับจะทำอย่างไรภาพในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปได้อย่างที่ในสุดที่อยากให้เป็นไหมคะว่าประชาชนทุกฝ่ายรักทหารอันนี้มันก็อาจจะมีอยู่บางส่วนนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักการทำในงานที่ผมบอกว่าทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้ประชาชนทุกฝ่ายได้รักทหารเพราะถ้าเกิดว่าทหารไม่มีจุดยืนที่ดีพอเนี่ยประชาชนจะหาที่พึ่งลำบากเพราะการเมืองเนี่ยประชาชนคงพึ่งได้ในบางส่วนแต่ว่ากำลังใจและความการมองของประชาชนเนี่ยจะต้องหันกลับมามองคนที่พึ่งได้เพราะในเวลานี้มีทหารเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนค่ะในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในแง่ของการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอย่างที่พลเอกสนธิบอกว่าคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือการปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐบาลให้ใช่ไหมคะมีการตัดสินใจหรือว่าวิธีปฏิบัติแบบไหนไหมคะที่เป็นวิธีของทหารแล้วก็ใช้การบังคับบัญชาโดยรูปแบบของทหารเองจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบอะไรต่างๆมันก็ผมคิดว่ามันก็ไปได้นะไปตามนั้นอยู่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าในช่วงที่มันเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจในการรับรู้ตรงนั้นเนี่ยเรามองไม่ออกว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าวัตถุประสงค์ผมนี่ก็คือว่าทำอย่างไรก็แล้วแต่บนความขัดแย้งทหารต้องให้ประชาชนได้รับค่ะก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์วันที่19ขึ้นนะคะระยะหนึ่งทีเดียวพลเอกอนุพงศ์ของบทบพูดไว้บอกว่าการเมืองควรจะแก้ด้วยการเมืองท่านมองว่านั่นคือการส่งสัญญาณจากทหารนะคะว่าจริงๆแล้วทหารไม่ได้อยากเข้าปฏิบัติการอย่างที่เกิดขึ้นคือการเมืองคืออะไรต้องเข้าใจเพราะนั้นการเมืองแก้ด้วยการเมืองมันมีหลายภาคส่วนถ้าเกิดว่าการเมืองในสภาแก้ด้วยการเมืองในสภาอันนั้นถูกนะครับแต่ว่าเป็นวิธีทางที่ต้องปฏิบัติแต่การเมืองของเราในความหมายทําอย่างไรในการปกครองเนี่ยการเมืองการปกครองเนี่ยมันมีทั้งเรื่องการเมืองการปกครองในจิตสังคมความมั่นคงอยู่ในนั้นหมดทุกเรื่องเพราะนั้นการแก้ด้วยการเมืองมันต้องแก้ด้วยทุกภาคส่วนเศรษฐกิจก็ต้องแก้สังคมต้องแก้ความมั่นคงต้องแก้อะไรตรงนี้อะไรต้องแก้เพราะนั้นต้องเข้าใจคำว่าการเมืองคืออะไรแล้วถึงจะพูดว่าการเมืองต้องแก้ด้วยการให้ชัดเจนถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะว่างเกินไปแต่ถ้าเกิดการเมืองในทัศนะที่ผมมองว่าท่านผู้จัดการทหารบกท่านพูดที่หมายถึงว่า
ต้องไปแก้กันในสภาผมคิดอย่างนั้นนะไม่ทราบว่าท่านคิดอย่างไรผมอันนี้ไม่ได้คุยกันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการเมืองในสภาต้องแก้ด้วยกันในสภาต้องแก้กันตรงนั้นไปพูดกันไปคุยกันในสภานะครับแต่ว่าการเมืองภายนอกต้องแก้ทุกเรื่องต้องแก้ทุกเรื่องอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าพลเอกอนุพงศ์เป็นรุ่นน้องซึ่งต่อจากท่านขึ้นมาเนี่ยนะคะท่านเป็นคนเลือกขึ้นมาเองเนี่ยนะคะท่านมองว่าที่พลเอกอนุพงศ์ส่งสัญญาณด้วยการที่รู้จักกันส่วนตัวหมายความว่าพลเอกอนุพงศ์ไม่ต้องการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะนี้หรือเปล่าคะพี่ที่ผมเรียนไงว่าการที่เป็นผู้จัดการทหารบกเนี่ย จะปฏิบัติอะไรก็ตามเนี่ยต้องนึกถึงประชาชนในการที่เขาไม่กล้าเข้าไปยุ่งไม่กล้าที่พยายามที่จะส่งกระแสยังหลายๆครั้งเนี่ยนะครับมีความชัดเจนว่าเขาเป็นห่วงประชาชนนี่คือเป้าหมายหลักของเราของทหารในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาในฐานะรุ่นน้องได้เข้าพบรุ่นพี่เป็นการส่วนตัวเพื่อปรึกษาหรืออย่างน้อยก็ระบายเหตุการณ์ให้ฟังไหมคะคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้ เราสอนกันมานะครับในตำราเดียวกันที่ซีดีเดียวกันอันนี้ผมคิดว่าในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยผมในฐานะที่ออกมาจากกองทัพแล้วเนี่ยนะฮะต้องยอมรับและเคารพในการตัดสินใจของที่การทหารบกทุกท่านที่จะต้องมาทำงานในหน้าที่นี้นั้นการที่เขาทำอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้ใจตรองกันอย่างดีหรือแม้เราเองตอนนี้เป็นผู้จัดการทหารบกเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยเราไม่ได้คิดเองนะเรามีฝ่ายเสนาธิการเนี่ยเป็นผู้วิเคราะห์สถานการณ์และประเมินให้ฟังว่ามันควรจะทำอย่างไรนะครับว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงแล้วนำในข้อดีข้อเสียเนี่ยมาตัดสินใจที่ตัวผู้จัดการทหารบกจะตัดสินใจเอาอย่างไรก็ต้องฟังจากฝ่ายเสนาธิการต่างๆค่ะคุณเอกอนุพงศ์ได้เข้าพบท่านเป็นการส่วนตัวบ้างไหมคะก็ปกติแล้วก็จะมีการพูดคุยกันอยู่บ้างนะครับในวาระที่จำเป็นอย่างเป็นแล้วในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์การเมืองที่ร้อนแรงได้ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเพราะต่างคนต่างก็ทำงานกันหนักต่อสายพูดคุยกันฮะต่อสายบ้างไม่ได้คุยกันขอคำปรึกษาทางใดทางหนึ่งบ้างไหมคะมันยากครับเพราะว่าตัวกองทัพเองจะทำอะไรก็ต้องผ่านรัฐบาลค่ะทหารแตกแยกกันจริงไหมคะในกองทัพมันเป็นกระแสข่าวนะเราเองเราก็ไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าทหารแตงโมงเตงโมนะอันนี้เราก็คงไม่แน่ใจในเรื่องนั้นแต่ว่าผมคิดว่าการเป็นทหารก็คือประชาชนคนหนึ่งเนี่ยแต่ความคิดความอ่านนี้ผมคิดว่าคงคิดที่เหมือนกันและไม่เหมือนกันมันเป็นปกตินะเพราะว่าเราพยายามสอนให้ทหารเรารู้ว่าความเป็นทหารประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่ด้วยมันหมายถึงว่าทหารรู้จักคิดของตัวเองให้มากขึ้นผมยังเคยเมื่อวานนี้ยังให้สัมภาษณ์กับทางวิทยุทางรับรวมกลางว่าเมื่อสมัยต้นราชการนั้นบอกที่ผมให้ทหารเนี่ยเรียนหนังสือให้มากขึ้นเรียนปริญญาตรีปริญญาโทและทั้งปริญญาเอกเนี่ยผมจะให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ทหารได้คิดเป็นค่ะนะครับรู้มากเรียนมากรู้มากคิดเป็นใช้เป็นเขาได้เอาความรู้เนี่ยมาใช้ในการบริหารประเทศในการเป็นทหารของครับค่ะในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายต่อหลายคำวิพากษ์วิจารณ์นะคะถึงบทบาทของทหารสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝ้าของประชาชนบางส่วนที่อาจจะไม่พอใจนะคะท่านมองว่าคำอธิบายนั้นคืออะไรมันอันนี้ต้องเราต้องถามว่าในที่มีความรู้สึกอย่างนี้เข้าใจทหารในกองทัพมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ผมว่าเป็นหน้าที่กองทัพต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในทุกภาคส่วนให้เข้าใจไปในทางเดียวกันไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนคิดไปทางนึงแต่ความเป็นจริงเป็นอีกทางนึงอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่กองทัพจะต้องไปแก้แต่ที่ผมเรียนว่ากองทัพจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องนึกถึงประชาชนก่อนลำดับแรกเพื่อให้ประชาชนรักกองทัพเพราะนั้นปัญหาตัวนี้กองทัพก็ต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนปลายปีนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันว่าผบ.ทบ.คนปัจจุบันก็หมดวาระเกษียณของท่านไปแล้วคนที่จะขึ้นมาใหม่กระแสข่าวก็คือพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมคะท่านมันตอบอะไรไม่ได้เลยครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องเดือนสุดท้ายหรือว่าจนกระทั่งมีการปลดเกล้าลงมาแล้วนะครับว่าใครเป็นใครตอบไม่ได้ครับไม่มีใครรู้จริงส่วนใหญ่แล้วกระแสข่าวเรื่องของโผนายทหารไม่ค่อยพลาดโดยเฉพาะตำแหน่งผบ.ทบ.ปีนี้จะสวนกระแสไหมคะมันไม่จริงนะครับผมไม่เชื่อว่าคนนี้จะเป็นผบ.ทบ.คนนี้จะเป็นมันไม่มีใครรู้จริงจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายหรือว่าตรงขั้นปลดเกล้าลงมานั่นแหละเราต้องยอมรับของนักบัญชาที่คนนี้ค่ะใครบอกว่าคนนี้จะเป็นคนนี้จะเป็นผมว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันใช่หรือไม่ใช่เรียนซ้อนหมวกท่าน2ใบค่ะเนื่องจากเป็นนายทหารระดับสูงด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ทำงานการเมืองแล้วนะตอนนี้ถ้าพลเอกสนธิเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาจะเลือกวิธีอย่างที่นายกเลือกไหมคะThank you.